ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วถูกต้องเลยนะครับผมใครเข้ามาแล้วรายงานตัวผ่านช่องแชทนะครับพิมพ์ชื่อนะครับห้องแล้วก็ช่องแชทด้วยนะครับชื่อให้ตามมาหกทับเขียนมาหกทับหนึ่งเลขที่แปดมาดีดีหกทับหนึ่งดีดีเลขที่เท่าไหร่ครับฮัลโหลอย่าลืมเลขที่ด้วยนะครับดีดีเลขที่เท่าไหร่ครับเจ็ดค่ะเจ็ดนะครับฟ้าหกทับหนึ่งเลขที่เท่าไหร่ครับ14ค่ะ14ต้นน้ำหกทับหนึ่งเลขที่10มาหน้าเดียหกทับหนึ่งเลขที่6มาแอหลิวหกทับหนึ่งเลขที่เท่าไหร่นะ11ค่ะแอหลิว11มีหกทับสองนะผิดโมเมนต์ของตั้งหนึ่งเลขที่สามเลี้ยมหกทับสองที่ห้าข้อตามของตั้งหนึ่งเลขที่16แอนของตั้งหนึ่งเลขที่17โอเคมีใครยังไม่ได้รายงานตัวมีไหมครับผมไม่มีเนาะแพรแพรหกทับหนึ่งนะฮะเลขที่15โอเคนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะเรียกเลขที่นะครับสำหรับคนที่มาแล้วนะหากของหากที่ใครเลขที่ใครตกหล่นแจ้งได้นะครับหกทับหนึ่งเลขที่สามหกเจ็ดแปดสิบ11 14 15 16 17มามีใครตกหล่นไหมครับหงเลขที่9ค่ะโหเลขที่9มีใครตกหล่นอีกไหมครับไม่มีนะอันต่อไป6ทับ2 6ทับ2มีใครคนเดียวหรอมีนิ้ม6ทับ2มีนิ้มคนเดียวเลยครับนิ้มเข้ามาคนเดียวหรอโอ้ไม่นะไม่นะทุกคนครับเราสัปดาห์นี้นะครับเรามาต่อในเรื่องภัยพิบัติอาจารย์เชื่อว่าถ้าพูดถึงภัยพิบัติเนี่ยพวกเราจำได้ไหมประเทศไทยเนี่ยตกปัญหาภัยพิบัติอะไรมาแล้วบ้าง ดีดีไหนยกตัวอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยประสบปัญหาภัยพิบัติอะไรมาแล้วบ้างหนึ่งตัวอย่างไฟป่าไฟป่าผมอะไรอีกนอกจากไฟป่าสึนามิค่ะสึนามิฮานามิสึนามินะครับมีสึนามิมีอะไรอีกแค่มีสึนามิไฟป่าค่ะ
มีอะไรแบบนอกจากเรื่องนี้เราไฟป่ามีอะไรมีไก่นผ้ำด้วยนำะป่าอะไรล่ะน้ำป่าไหลหลากนะมีอีกมาเชื่อว่านี่โมเมมีอะไรครับน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมหมดหรือยังประเทศไทยก็จะเกือบจะหมดแล้วนะนะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ประเทศไทยไม่เคยเกิดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวประเทศไทยเคยมีแผ่นดินไหวไหมครับใครทราบบ้างประเทศไทยเคยมีไหมรู้สึกว่าเหมือนจะได้รับเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบนิดนึงนะครับได้รับแรงสั่นสะเทือนนิดนึงนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับพอประเทศเพื่อนบ้านก็มีแผ่นดินไหวก็ประเทศไทยก็ได้รับนิดนึงนะครับไม่ถือว่าเป็นผลกระทบสำหรับประเทศไทยนะถ้าพูดถึงภัยพิบัติก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่หนักที่สุดก็น่าจะเป็นอะไรครับที่ภาคใต้ฮะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่หนักที่สุดน่าจะเป็นที่ภาคใต้คืออะไรที่เราตอบมาสึนามิสึนามิใครรู้บ้างว่าสึนามิเกิดที่จังหวัดอะไรบ้างใครรู้บ้างมีใครเป็นภคูนใเตก้็ตด้วยพครัับงงากระบี่ภูเก็ตพังงากระบี่นะครับมีภูเก็ตพังงากระบี่ระนองแล้วก็มีจังหวัดหนึ่งนะจังหวัดอะไรนะนะครับต้องไปดูเพราะว่าปีในเรื่องของการเกิดเซอร์นี้ตั้งแต่ปี 47นะครับหลายปีมาแล้วนะครับอ่ะวันนี้นะครับถ้าพูดถึงปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้ามาสเตอร์จะเป็นคนพูดอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะโดนหน้าเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาสเตอร์จะแบ่งหัวข้อให้พวกเรานะครับงงไหมงงไหมมีใครงงฮะมาสเตอร์แบ่งกลุ่มไว้พวกเราแล้วนะครับมาสเตอร์แบ่งกลุ่มไว้พวกเราแล้วนะนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะแบ่งหัวข้อให้พวกเราด้วยแล้วก็พวกเราเนี่ยจะต้องนําเสนอในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะพวกเราจะต้องนําเสนอเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นแต่นะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนั้นนะครับเรามาดูก่อนว่าขณะที่เกิดปัญหาหรือว่าภัยพิบัติต่างๆขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของทักษะทักษะอะไรที่เราเรียนไปทั้งหลายอย่างนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของทักษะการตัดสินใจเราต้องเข้าใจว่าปฏิบัติตนอย่างไรนะครับให้รอดพ้นนะจากภัยพิบัติครั้งนั้นตัดสินใจอย่างไรให้เราสามารถมีชีวิตได้อย่างปลอดภัยปฏิบัติอย่างไรนะครับมีการวางแผนดำเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของเราให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะการตัดสินใจนะครับเป็นเรื่องสำคัญขณะเกิดก็เรื่องนะภัยพิบัติต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการคิดวิเคราะห์ให้ดีตามนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากเราไม่ปฏิบัติตามนะครับหากเราปฏิบัติตามแล้วไม่จะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับหาเหตุผลมาเปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับบางครั้งในเรื่องของการตัดสินใจนะฮะในเรื่องของภัยพิบัติซึ่งเราไม่สามารถตัดสินใจได้คนเดียวได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะสอบถามนะครับคนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรดีจะให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆนะครับใครบ้างที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พ่อแม่นะครับคุณครูหรือว่าคนที่เขามีประสบการณ์อย่างเช่นอย่างมาสเตอร์อยู่ภาคใต้มาสเตอร์เคยได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสได้ไปพูดคุยกับคนที่เขาเอาชีวิตรอดจากสึนามิมาเออนะเพราะฉะนั้นการที่เกิดสึนามิครั้งต่อไปถ้าเกิดมาสเตอร์อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมาสเตอร์ก็จะสามารถเอาตัวรอดได้นะครับมาสเตอร์จะได้มีชีวิตอยู่ได้นะครับคนที่แต่เขาไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีที่พักหรือว่าพยายามหนีแล้วแต่หนีไม่ได้จริงอันนี้คือเป็นเรื่องของภัยพิบัติที่เราไม่สามารถหนีได้ในตอนนั้นเพราะไม่เคยมีการเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่พอเรารู้แล้วว่าเกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วทุกวันนี้ก็มีการรับมือการซักซ้อมกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้น
นะครับเพื่อที่จะให้ลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าการตัดสินใจก็คืออีกหนึ่งกระบวนการในการแก้ไขปัญหานะครับเราต้องศึกษาในเรื่องของปัญหานะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาให้ดีที่สุดโดยใช้เหตุผลของเราและทําในการตัดสินใจให้ละเอียดรอบคอบนะครับแค่นั้นเองนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะแบ่งกลุ่มให้ใครที่เพิ่งเข้ามารายงานตัวนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารายงานตัวนะครับใครจีนหกครับหนึ่งครับ4631เลขที่เลขที่หนึ่งครับเลขที่หนึ่งครับเจ๋งเลขที่12631ครับเจ๋งเลขที่2631ไม่ใช่ครับมีใครอีกไหมโอเคครับเดี๋ยวเป็นกลุ่มเลยนะครับมีทั้งหมด4หัวข้อเดี๋ยวต้นหนึ่งบินบินนี้ไม่มาถูกต้องไหมครับจีนมานะโมมีมาเลขที่สี่เซฟเซฟไม่มาตังมีมาเรียกครับตังมีตังมีไม่มานาเดียมาดีดีมาเสมามาหงหงมาต้นน้ำมาไหมครับต้นน้ำต้นน้ำเลขที่สิบต้นน้ำมาหรือยังต้นน้ำไม่มาแอร์หลิวแอร์หลิวมาตุ๊กเสียงมาไม่มาฟ้ามาแพรมาข้าวตังมาแอนมาหรือยังครับแอนมาหรือยังมาแล้วนะมาแล้วค่ะโอเคเนตเนตยังไม่มาใช่ไหมครับเนตมานะโอเคคราวนี้อ้องสองทีมไม่มาเง็กไม่มามีโมไม่มามีการแข่งนี้มาแค่สองคนถูกต้องไหมครับอ้องสองค่ะโอเคเสียให้เสียให้เสียให้กำลังเข้ามาโอเคตอนนี้มันจะเป็นกลุ่มให้แล้วนะครับจะมีทั้งหมด4ภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติที่1ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะอุทกภัยนะฮะอันที่1คือแผ่นดินไหวนะครับอันที่2คือสึนามิอันที่3คืออุทกภัยก็คือน้ำท่วมนะครับที่สี่คือวาตภัยนะครับแบ่งไว้นะครับที่เราไปดูนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเลือกได้นะครับเราไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าจะอยู่กับใครเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมาสเตอร์เนี่ยแบ่งให้แล้วนะครับพอดีเลยนะครับมีทั้งหมด4ภัยพิบัติก็แบ่งเป็น4กลุ่มนะครับคราวนี้เราดูนะว่ามันลุ้นกันนะครับมันลุ้นกันว่าเราจะได้อยู่กลุ่มใครกลุ่มออกมาแล้วครับกลุ่มออกมาแล้วโอเคตามนี้นะครับตามนี้นะเสียให้ครับเสียให้เสียให้เข้ามาหรือยังเอ่ยโอเคให้เปิดไมค์พูดไม่ได้นะครับโอเคตามนี้นะดูก่อนนะว่ามีที่ไหนตรงไหนที่ไหนตรงไหนนะไม่มีนะนะครับมาสเตอร์ยึดตามนี้เลยนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับมีแพรมีโมเมมีแอร์หลิวแล้วก็มีฟ้านะกลุ่มที่สองมีจีนมีเสมามีเสียห้าแล้วก็มีแอนกลุ่มที่สามมีก็เจ๋งมีนาเดียมียิ้มแล้วก็ลายกลุ่มที่สี่มีข้าวตังมียูดี้มีผมแล้วก็มีกันใครได้หัวข้ออะไรนะครับ
ไปแบ่งกันเองนะครับว่าจะนําเสนอหัวข้อในเนื้อหาอะไรหัวข้อนั้นคราวนี้เราไปดูทุกคนตามกลุ่มเรียนได้หรือยังครับตอนนี้ให้เวลาเห็นอาคารนี้เดี๋ยวกลุ่มแพรโมมีแอนหรือฟ้าเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองมีจีนมีเสมาเสียห้ามีแอนกลุ่มที่สามมีผู้หญิงนาเดียนิ้มใหม่กลุ่มที่สี่คือเข้าต่างดีดีหงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะไปหมุนวงล้อนะครับหมุนวงล้อว่าเราเนี่ยจะได้หัวข้ออะไรกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งรายงานตัวหน่อยครับกลุ่มที่หนึ่งรายงานตัวหน่อยเปิดตอบในกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งรายงานตัวหน่อยครับกลุ่มที่หนึ่งฮัลโหลค่ะใครเอ่ยแอร์ค่ะมีแอร์หลิวนะครับมีแอร์หลิวแล้วก็มีใครนะแอร์หลิวจำเพื่อนได้ไหมครับโมเมแพรค่ะมีฟ้าโมเมแพรนะครับมาเพื่อจะหมุนวงล้อแล้วเราก็ดูว่าเราได้หัวข้ออะไรนะครับแล้วก็ไปแบ่งเนื้อหากันเตรียมตัวกลุ่มที่หนึ่งถามก่อนว่าแอร์หลิวกลุ่มแอร์หลิวอยากได้ภัยพิบัติอะไรครับคิดว่าอยากได้อะไรดีคิดว่าอยากได้อะไรดีถ้าอย่างนั้นอย่างมาสเตอร์หมุนเลยนะโอเคหนึ่งสองสามไปกลุ่มที่หนึ่งนะครับได้อุทกภัยก่อนหน้านะฮะขออนุญาตแป๊บหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งอุทกภัยก็จะมีแอลลิโอนะมีโมเมมีฟ้าแล้วก็มีแพรโอเคกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองมีจีนมีเสมามีเสียห้ายนะฮะแล้วก็มีแอนกลุ่มที่สองไปกลุ่มที่สองได้เป็นวาตภัยนะครับวาตภัยเดี๋ยวมาเตอร์จะบอกมีแอมเนาะวาตภัยต่อไปนะครับกลุ่มที่สามมีกุ๊ดเจ๋งนาเดียนิ้มมายไปแผ่นดินไหวนะครับกูจิงนาดิงมายโอเคต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายต้องหมุนไหมครับกลุ่มสุดท้ายต้องหมุนนะโอเค
ครับมีผลนะครับมีข้าวตังมีดีดีมีการมีใครจะถามอะไรไหมครับมีใครถามอะไรไหมมีใครถามอะไรไหมเอ่ยมีเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีนะครับก็ให้พวกเรานะครับแบ่งหัวข้อที่จะนำเสนอนะครับในเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างสมมติว่าเราได้เรื่องของแผ่นดินจะไปแบบภาษานะฮะเราก็ไปดูนะครับว่าแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก่อนที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมีเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรควรเตรียมพร้อมที่จะรับมืออย่างไรนะครับพอหลังจากนั้นระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเสร็จแล้วต่อไปหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับเราก็ควรจะทำอย่างไรแล้วเรามีวิธีปฏิบัติแล้วก็ป้องกันตนเองจากแผ่นดินไหวอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเวลาสมมุติว่าเราอยู่บนตึกนะครับแล้วเกิดแผ่นดินไหวนะครับสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราจะต้องหลบอยู่ใต้โต๊ะนะครับใต้เตียงหรือว่ามุมห้องต่างๆนะครับและในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเราก็ไม่ควรใช้ลิฟต์เพราะว่าอาจจะทำให้ลิฟต์เกิดการชำรุดขาดและทำให้เราเกิดอันตรายอันนี้เป็นต้นนะครับป้าตอนนี้ป้าเห็นหน้าคอมพิวเตอร์ไหมครับเป็นอะไรเอ่ยอ่านให้ฟังหน่อยป้าใช่ไหมคะใช่ครับป้าเราเห็นวิธีปฏิบัติและป้องกันตัวเองค่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้พวกเรานะครับแบ่งหัวข้อให้เพื่อนนะครับคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับมาสเตอร์เลือกให้เลยนะหรือว่าเราจะไปเลือกกันเองนะครับถ้ามาสเตอร์เลือกให้ก็ตามในรูปเลยแชร์หัวหน้ากลุ่ม1จีนหัวหน้ากลุ่ม2กัวเจงหัวหน้ากลุ่ม3แล้วก็เข้าตังหัวหน้ากลุ่ม4นะครับหรือเราจะไปเลือกกันเองก็ได้นะครับหลังจากที่เราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะมาสเตอร์ก็จะมาหมุนวงล้อถึงว่าใครได้ภัยพิบัติอะไรนะครับกลุ่มนั้นก็ต้องนำเสนอก่อนโอเคนะครับตามนี้ในช่วงเวลาพวกเราเตรียมตัวนะครับดูเนื้อหาที่จะนำเสนอนะครับวันนี้มาสเตอร์ขอแค่กลุ่มเดียวก่อนนะครับเรามาดูว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้โชคดีนะครับในการนำเสนอนะโอเคแบ่งกันเลยนะครับมีใครยังไม่มีปุ่มบ้างครับมีไหมมีไหมไม่มีเนาะนะครับตอนนี้จะมีปุ่มทุกคนแล้วนะครับตอนนี
มีกลุ่มไหนพร้อมหรือยังครับกลุ่มดีดีใช่ไหมเห็นดีดียกมือมาเซอร์กลุ่มดีดีพร้อมกลุ่มดีดีพร้อมไหมหรอเดี๋ยวขอปรึกษาแป๊บเดียวค่ะได้ได้นะครับพูดเล่นพูดเล่นนะครับเดี๋ยวอีก5นาทีนะครับอีก5นาทีเดี๋ยวมาเซอร์จะหมุนวงล้อนะในระหว่างตอนนี้ก็ให้พวกเราได้เตรียมตัวกันก่อนนะครับจีนตอนนี้จีนเห็นหน้าจอมาสเตอร์ไหมครับเห็นครับคือภัยพิบัติอะไรครับหลังเกิดอุทกภัยอ๋อเหรอมาสเตอร์นะครับตอนนี้เห็นเป็นอะไรอยู่ครับก่อนเกิดวาตภัยโอเคบางทีที่มาสเตอร์ต้องเช็คบ่อยๆเพราะว่าบางทีเวลามาสเตอร์พูดแล้ว PowerPoint ไม่ได้เลื่อนตามครับทุกคนพอไม่ได้เลื่อนตามแล้วมันอยู่หน้าเดียวมันไม่ไปครับคนที่ได้หัวข้อนะครับอุทกภัยก็ต้องบอกด้วยนะว่าอุทกภัยเนี่ยคือภัยธรรมชาติอะไรวาตภัยคือธรรมชาติอะไรคือบางคนเขายังไม่รู้นะครับเราก็จะช่วยชี้แจงนะครับให้เพื่อนด้วยคือดังนี้คืออะไรบางคนก็ยังไม่รู้นะครับคือดังนี้เกิดขึ้นที่แถวชายฝั่งทะเลอันดามันเนาะครับผมมันไม้ไม่ได้อยู่ในซูมนะคะใครลูกไม้อะค่ะว่าเหรอไม้ไม่ได้อยู่ก็ตัดไม้ออกไปเลยครับเอาเท่าที่อยู่เหลือ3คนใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวนะก็มาเจอว่ามายมาจากไหนนะนะครับคนที่มีงานเช้าอยู่ตามให้มาเจอด้วยนะครับนะมายอยู่ห้อง2เลขที่6ก็มายก็ไม่มีเอามาจากไหนตอนนี้เหลือเวลา3นาทีนะครับ3นาทีเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีส่วนร่วมในกลุ่มตัวเองนะครับใครที่ไม่ได้นำเสนอนะครับมาสเตอร์ถือว่าการนำเสนอนี้ถือว่าเป็นการเก็บคะแนนไปด้วยนะครับไม่ต้องมีการทำแบบทดสอบนะครับไม่ต้องมีการสอบไม่ต้องมีการทำใบงานถือว่าเป็นการให้คะแนนไปเลยมาก็ถามนิดนึงพวกเรารู้ไหมว่าประเทศอะไรที่ได้รับภัยพิบัติทุกอย่างเลยเรารู้ไหมประเทศอะไรที่มีประเทศที่ได้รับภัยพิบัติทุกอย่างบนโลกนี้รู้ไหมครับพวกเราได้ดูข่าวญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ครับเราได้ดูข่าวญี่ปุ่นนะสึนามิญี่ปุ่นก็โดนนะครับพายุดีเซสชันพายุงวงช้างญี่ปุ่นก็โดนนะฮะฝนตกน้ำท่วมญี่ปุ่นก็โดนแผ่นดินไหวญี่ปุ่นก็โดนแต่ไงครับญี่ปุ่นรับจบให้ทุกอย่างเห็นไหมฮะแสดงว่าพวกเราโชคดีนะที่อยู่เมืองไทยนะครับมีแค่สึนามิกับน้ำท่วม
ึนามิก็ไม่ได้เจอบ่อยๆนานๆมีทีนะครับอ่ะโอเคมาเซอร์ว่าพวกเราได้สับพร้อมกันแล้วนะครับขอเป็นกลุ่มแรกนะครับในการออเดิร์ฟนำเสนอก่อนนะครับกลุ่มแรกออเดิร์ฟเลยผิดไม่ว่านะครับแต่อยากให้เพื่อนๆนะครับที่เขาได้ฟังเรานำเสนอเนี่ยนะครับเขาได้ด้วยในสิ่งที่เรานำเสนอไปแล้วคนที่นำเสนอนะครับจะต้องตั้งคำถามถามเพื่อนที่เขาฟังเราคนที่นำเสนอจะต้องตั้งคำถามนะครับคนละหนึ่งคำถามในหนึ่งกลุ่มมีสี่คนคนละหนึ่งคำถามถามใครก็ได้ที่อยู่ในคลาสเรียนยกเว้นมาสเตอร์นะให้ถามเพื่อนเราเห็นว่าเพื่อนคนไหนที่ฟังเราถามเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นโอเคนะอ่ะไปหมุนวงล้อนะครับวงล้อแห่งความโชคดีกันดีกว่าพร้อมนะครับมีแผ่นดินไหวสึนามิอุทกภัยวาตภัยแป๊บนึงนะแป๊บนึงเตรียมตัวเริ่มพร้อมนะครับ1 2 3ไปอะไรเอ่ยพวกเราเห็นไหมครับพวกเราเห็นไหมเอ้ยมาเจอว่าผิดพลาดทางเทคนิคแป๊บนึงครับแป๊บนึงทำไมไม่ได้ยินเสียงแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงสงสัยน่าจะผิดพลาดทางเทคนิคเมื่อสักครู่มาเจอขอโมคะนะครับขอโมคะก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงอ้าวโอเคฟ้าครับตอนนี้ฟ้าเห็นวงล้อไหมเห็นค่ะเห็นแล้วโอเครอบนี้เอาจริงแล้วนะรอบนี้เอาจริงแล้วนะครับเมื่อสักครู่ลองดูลองระบบดูนะครับเตรียมตัวรอบนี้เอาจริงนะครับ1 2 3เริ่มกลุ่มใครเอ่ยกลุ่มใครเอ่ยกลุ่มใครครับเนี่ยกลุ่มที่ได้นำเสนอนะครับคือกลุ่มที่ได้หัวข้อเรื่องอุทกภัยนะครับเดี๋ยวมาเตอร์ดูก่อนอุทกภัยก็เป็นกลุ่มโมเมนะครับฟ้าแพรนะครับแล้วก็มีใครอีกนะอีกคนหนึ่งนะมีแพรมีฟ้าครูครับผมไม่มีชื่อในกลุ่มอะไรนะผมไม่ได้มีชื่อในกลุ่มใครครับต้นน้ำเหรอต้นน้ำครับเอาทำไมต้นน้ำรายงานตกกับมาสเตอร์ยังรายงานแล้วใช่ไหมครับผมต้นน้ำไปอยู่กลุ่มที่เหลือ3คนเมื่อสักครู่ครับกลุ่มนะนาเดียต้นน้ำไปอยู่กลุ่มถ้าเกิดคาบหน้าไมมาคะก็คือเอาต้นน้ำมาอยู่ด้วยหรอเอาต้นน้ำก่อนเอาต้นน้ำก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้มาเจอเลยขอโทษอภัยใครจะขึ้นคนแรกครับอุทกภัยใครขึ้นคนแรกครับรายงานตัวฟ้าค่ะเชิญครับฟ้าค่ะอุทกภัยนะคะก็คือภัยที่เกิดจากน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลันนะคะมีเหตุผลเกิดจากฝนตกหนักหรือฝนต่อเนื่องเป็นเวลานาน
เนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าพายุหมุนเขตร้อนหรือว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าสาเหตุที่เกิดจากมนุษย์ก็อย่างเช่นเขื่อนพังค่ะนะครับอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปคนต่อไปใครเอ่ยแอร์ค่ะเชิญครับก่อนเกิดอุทกภัยนะคะ1ติดตามสภาพอากาศและคำเตือนจากกรมอุตุวิทยาอยู่เสมอ2เชื่อฟังคำเตือนของกรมอุตุวิทยาหรือประกาศเตือนภัยน้ำท่วมของทางราชการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด3เตรียมกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำอพยพไปอยู่ในอาคารที่มีความสูงและมีความแข็งแรง 4. จัดเตรียมเชื้อเพลิงอาหารแห้งและน้ำดื่มสำรองไว้ใช้ 5. เตรียมอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้เพื่อรับมือกับการเกิดเหตุอยู่เสมอค่ะนะฮะอ้าวฟ้าแอร์หรือคนต่อไปใครโมมีค่ะเชิญครับโมมีระหว่างเกิดอุทกภัยนะคะ1หากน้ำไหลเข้าท่วมภายในบ้านต้องรีบตัดสะพานไฟค่ะเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่วค่ะ2ไม่เล่นน้ำขนาดเกิดอุทกภัยค่ะเพราะอาจจะถูกกระแสน้ำพัดแล้วก็จมได้ค่ะหรือติดเชื้อโรคระบาดที่มากับน้ำค่ะหรือว่าถูกไฟดูด3สวมรองเท้าบูทยางทุกครั้งที่เดินลุยน้ำค่ะเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษค่ะ4บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดหรือต้มสุกค่ะเพื่อป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารค่ะ5ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ติดตามคำเตือนจากกรมอุตุวิทยาค่ะ6เตรียมความพร้อมที่จะอพยพไปที่ปลอดภัยค่ะต่อไปใช่ไหมครับแพรค่ะต่อไปเชิญครับแพรหลังเกิดอุทกภัยนะคะ1สำรวจตนเองและสมาชิกในครอบครัวว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่2ตรวจสอบเก็บกวาดซากความเสียหายทำความสะอาดบ้านเรือน3เมื่อเจอซากสัตว์ตายให้รีบกบฝังโดยเร็วเพื่อป้องกันโรคระบาด4ติดตามประกาศจากทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะนะครับจบแล้วใช่ไหมครับค่ะโอเคจบเลยทุกคนจบเลยเพื่อนเลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากนะครับสำหรับเรื่องปฏิบัตินะครับซึ่งสรุปแล้วในเรื่องปฏิบัติในหัวข้อเรื่องอุทกภัยก็คือน้ำท่วมนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าน้ำท่วมสิ่งที่มากับน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเป็นสิ่งที่สกปรกนะครับในระหว่างที่เกิดน้ำท่วมเราก็ควรที่จะรับประทานของที่สุกนะครับก่อนเกิดน้ำท่วมก็ควรที่จะติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อเตรียมตัวรับมือจะได้หากระทงกระสอบทรายมากั้นนองกั้นน้ำนะครับต่างๆนะอันนี้ก็คือเรื่องของอุทกภัยก็คือน้ำท่วมนะครับวันนี้คนที่นำเสนอมาเสนอสิทธิ์คะแนนเป็นทุกคนนะครับสัปดาห์หน้าเราจะได้กลุ่มไหนมานำเสนอให้เตรียมตัวให้ดีนะครับผมแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ